ไปกันที่อุบลราชธานีค่ะตอนนี้ก็ลำบากเหมือนกันค่ะเพราะว่าน้ำยังคงท่วมอ่วมอยู่มาหลายสัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็ประกอบกับตอนนี้เรียกว่าเจอ2เด้งน้ำยังไม่ลดอากาศหนาวลงมาซ้ำอีกค่ะชาวบ้านเดือดร้อนมากเลยนะคะแล้วก็วอนขอผ้าห่มกันหนาวเพราะว่าอพยพหนีน้ำมาไม่ได้ทันเอาเสื้อผ้ากันหนาวอะไรออกมาด้วยค่ะนี่หนำซ้ำค่ะผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆมีกว่า 7,000 คนเดือดร้อนมากๆเลยนะคะดูสภาพสิครับคือฝนก็ต้องเจอน้ำท่วมก็ยังคงต้องอดทนแล้วก็มาเจอกับอากาศหนาวอีกคุณหน่อยแน่ค่ะแล้วก็พายุโซนร้อนเซินกาที่ถึงแม้ว่าจะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ว่าหลายพื้นที่นะคะระดับน้ำเนี่ยยังคงท่วมสูงอยู่บางคนอพยพเนี่ยมาอยู่ตามศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะฝนก็ยังคงตกโปรยปรายค่ะแล้วก็หนาวซ้ำลงมาอีกลมพัดแรงด้วยนะคะอุณหภูมิตอนนี้ต่ำสุดค่ะเฉลี่ยอยู่ที่ 20-26 องศาเซลเซียสค่ะผู้ประสบภัยหลายคนเริ่มล้มป่วยนะคะเป็นไข้หวัดแล้วก็มีผู้สูงอายุมีเด็กเล็กค่ะที่พักตามเต็นท์ชั่วคราวเนี่ยก็วิงวอนร้องขอเครื่องนุ่งห่มกันหนาวนะคะถึงแม้ว่าจะมีคนใจบุญเนี่ยนำผ้าห่มหมอนมุ้งเนี่ยไปให้นี่ดูสภาพเลยครับคือต้องใช้ผ้าเช็ดตัวเนี่ยมาเพิ่มอุณหภูมิให้กับร่างกายนะค่ะคือลำพังเนี่ยอยู่กับน้ำท่วมก็ลำบากอยู่แล้วฝนตกอีกฝนตกไม่พอหนาวด้วยนะคะโอ้โหครบทุกอย่างเลยนะฮะเนี่ยค่ะมีประชาชนนะคะที่อพยพหนีน้ำเนี่ยกว่า2อำเภอรวมแล้ว 5,800 ครอบครัวค่ะคน 18,407 คนเดี๋ยวเราฟังเสียงชาวบ้านหน่อยค่ะหนาวขึ้นมาเดือดมาหนาวหนาวก็นอนทั้งเราหนาวองศาได้บอกครับนอนกดเอาลงงองลงงองยิ้มเจอหนาวมาจากมือหรอครับโอ้ยหนาวมาได้มือเลยนอนกดมันขึ้นลูกมาอีกนอนกดลงงองลงงองตอนนี้ก็อยากได้ผ้าห่มบ่อยากได้ค่ะขอเนี่ยค่ะพื้นครับเนี่ยนี่พื้นเดียวนี่ก็เดี๋ยวห่มล่าสุดนะคะคุณผู้ชมแม้ว่าระดับน้ำมูลจะลดลงค่ะแต่ว่ายังมีบางพื้นที่ที่ติดเกาะโดนน้ำล้อมรอบไม่มีเรือออกมาข้างนอกค่ะครับทำยังไงล่ะคะเจ้าหน้าที่ค่ะต้องนั่งเรือเข้าไปด้านในที่เห็นอยู่นี้นะคะคือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีนะคะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดอุบลค่ะน้ำท่วมสูงนะคะคนติดเกาะคือมีทั้งครูมีทั้งเจ้าหน้าที่ชาวบ้านกว่า60ชีวิตค่ะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกน้ำท่วมตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมเนี่ยระดับน้ำลึกกว่า2เมตรนะคะเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเนี่ยนำเข้ากล่อง100กล่องข้าวสาร100กิโลกรัมมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็น้ำดื่มอาหารสัตว์ด้วยน้องหมาน้องแมวก็เดือดร้อนเช่นกันค่ะนำเข้าไปค่ะนั่งเรือจากถนนใหญ่กว่า2กิโลเมตรนะคะไปยังจุดที่นัดรับหน้าวิทยาลัยนะคะท่ามกลางที่ฝนก็ยังคงโปรยปรายลงมาระหว่างทางค่ะก็ผ่านโรงเรียนเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นนะคะโรงเรียนหนองขอนวิทยาเจอคุณครูท่านนึงค่ะเฝ้าเวรโรงเรียนอยู่ค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้นำอาหารน้ำดื่มมอบให้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าเดือดร้อนกันจริงๆอุบลราชธานีตอนนี้อากาศหนาวซ้ำเติมลงไปอีกเรียกว่าเจอ2เด้งเลยค่ะโอ้ถ้างั้นพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศนะเดี๋ยวเราจะไปดูคาดการณ์เรื่องของปริมาณฝนวันนี้กันหน่อยนะครับอย่างที่เราได้บอกไปว่า24ชั่วโมงข้างหน้านะครับณตอนนี้เนี่ยประเทศไทยของเรามันมีความกดอากาศสูงหรือว่ามวลกำลังอากาศเย็นเนี่ยกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมตอนบนก็เลยจะทำให้พื้นที่ตอนบนของประเทศของเราเนี่ยปริมาณฝนก็จะค่อยๆลดลงแต่ว่าจะถูกแทนที่ด้วยอากาศที่จะเริ่มเย็นลงนะครับในช่วงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยอากาศจะเย็นลงประมาณ 2-4 องศาเซลเซียสอย่างที่เราเห็นก็คือพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ฝนก็จะเหลือน้อยลงประมาณสัก 20% นะครับอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20องศานะครับขณะที่ภาคอีสานที่ลุ้นๆในเรื่องของฝนกันอยู่ก็จะมีฝนลงมาเล็กน้อยประมาณ 30% นะครับขณะที่พื้นที่ภาคกลางครับวันนี้ฝนก็ลดน้อยลงเช่นเดียวกันอยู่ที่ประมาณ 20% นะครับขณะที่ฝั่งที่น่าเป็นห่วงก็คือในพื้นที่ของภาคใต้ครับโดยเฉพาะทางด้านของทั้งอันดามันและอ่าวไทยอ่าวไทยวันนี้ตั้งแต่ชุมพรลงไปฝนมีโอกาสเจอได้ 60% และทางด้านของฝั่งอันดามันครับอย่างที่เราได้เห็นไปเมื่อตอนต้นรายการที่จังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้มีโอกาสเจอฝนตกหนักถึงหนักมาก 180% ยังไงก็เฝ้าระวังกันด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครใครที่จะทำกิจกรรมนอกบ้านก็สามารถทำได้อย่างสบายอกสบายใจนะเพราะว่าปริมาณฝนนี่เรียกว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับผมก็
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องเตือนกันก็คือพายุโซนร้อนที่ชื่อว่าเนสาตอนนี้อยู่ที่บริเวณตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นนะครับและเตรียมที่จะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ในวันนี้เป็นต้นไปแล้วก็คาดกันว่าพายุตัวนี้จะเคลื่อนผ่านตอนใต้ของเกาะไหหลำที่ประเทศจีนและเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่19ถึง20ตุลาคมนี้จากนั้นจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพายุตัวนี้ผลกระทบกับประเทศไทยจะมีไม่เยอะมากอย่าเพิ่งตื่นตระหนกอย่าเพิ่งกังวลไปนะครับ